ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมกับบ่าวน้องวัยกรซอยจิตนะครับเนาะเก็บเบิ่งภาพหลังจากที่เฮาทดลองผิดทดลองถูกมาที่ตรงนี้ปลูกต้นใหม่บ่อเกิดนะครับเนาะบ่าวน้องกับเก็ดออกเก็ดแป้งนี่ออกครับผมเกตให้เป็นแปลงหน้าเพื่อทดลองครับผมเบิ่งร่วงเขาครับพี่น้องถือว่าโอเคผ่านผมบ่าวน้องนี่ใส่ไอ้ปุ๋ยขี้ไก่ครับโว้ยเบิ่งห่วงอีพอยแม่อูดตูนเต็มๆสุดยอดมันคือเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะถือว่าโอเคผ่านต้นใหม่ก็ถือว่างามครับผมต้นแดงถือว่าแตกยอดผ่านแล้วครับผมบ่ได้ใส่สารเคมีหยังเลยครับผมเอาเนี่ยปุ๋ยขี้ไก่มารองพื้นสุดยอดเลยครับผมงามงามตาน่าชวนชมความสุขครับผมไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆและก็ยากเกินไปเฮาต้องขยันและอดทนพวกพาผมตายแล้วครับผมเน่ามันเน่าเพราะว่าน้ำท่วมกันต้นใหญ่ก็สิบ่เป็นหยังเลยปลาก็ธรรมชาติก็เริ่มขึ้นมาหลายแล้วครับผมลมหนาวว่อยๆว่าน้องเบิ่งว่ามีเฮ็ดเกิดป่ะเฮ็ดปลูกตัดเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งหน้าแปลงพื้นด้านบนครับยอดแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งความเคลื่อนไหวอีกไปเบิ่งหน้าพื้นแปลงกลางที่พ่อน้องได้จัดการไว้แปลงกลางทางหลุดครับผมเนาะครับเนาะพี่น้องเห็นบ่สุขทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกคนก็ต้องได้พบได้เจอกันนะครับเนาะว่าสิบเจอในรูปแบบใดก็ตามแต่ว่าช่วงนี้ยามเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความสุขมันก็อยู่กับตัวเฮานะครับเนาะความทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ทำตัวเองแบบไหนอย่างไรเห็นบ่ต่อไปเฮาสิบ่เห็นภาพแบบนี้แล้วครับผมเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับเนาะเขาก็สอดขึ้นมาให้เห็นกันแบบนี้ลมหนาวมาว่อยๆปุ๊บเขาก็เร็วต่อแสงคันในเหลืองก็เหลืองปื้อๆเลยครับผมนี่ต้นไม้ก็เกิดงามติดรากครับผมต้นไปแดงต้นไปต้นยางหน้าครับผมต้นแดงปลูกสุดเลยครับมองได้ที่เป็นที่ว่างเปล่าหนองจัดการไว้เรียบร้อยเมื่อแล้วครับผมเอาหุ่นหน่อยยังเรียบร้อยเมื่อไรเห็นบ่เนี่ยหลอดตายแล้วครับเอากระเบื้องแปลงหน้าแสงสวนเกษตรนะครับเนาะห่วงใหญ่อีลีได้ล่ะครับมันประมาณห่วงหน่อยได้ครับเห็นละนี่แหละครับผมกวนเฮายุงได้ถ้าเราขยันไม่มีหลอดตายครับผมหัวกบพวงยังกระเซลสะน้ำโมไปจนมือก็เอ้ยมาหน่อยคอยมาหน่อยเอ้ยเจ้ามาหน่อยโอ้ยเครือคือหลุดเนาะธรรมชาติสรรสร้างทุกอย่างมันก็สวยงามให้เฮาได้เห็นเกิดอยู่กับเฮาสร้างขึ้นมาสู่เกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อบ่าวน้องวัยกรซอยจิตนะครับเนาะพี่น้องก็ไปเบิ่ง
ขาดานาอีกแปลงหนึ่งครับผมว่าเป็นอะไรแปลงนี้ก็ลังสีสอดครับผมสอดขึ้นมาอย่างงามนะครับเนาะเสมอปรึดเขาบักย่างสวยๆนี่แหละครับผมคนเฮามีความมุ่งมั่นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันก็สิออกมาสวยงามให้เฮาได้เห็นครับผมได้นะแล้วก็นี่เห็นป่ะปูไว้คือว่าหลอดตายไปเป็นหล่มเป็นเงาให้เฮาจังตัวนี้เนาะครับหลอดตายเมื่อไหร่ปลูกเป็นแถวขยุ่งยุ่งยางหน้าซักผูกกับผมสุดจุดปุดไปเลยเนี่ยเป็นร่มเป็นเงาให้เราบางใดมีพื้นที่ว่างเราก็จัดการแม่นบ่ครับจัดการเพื่อความสวยงามมะพร้าวกับน้ำทั้งพอดีเลยครับผมก็เริ่มงามแล้วลากก็ถึงสั่นดินสั่นปุ๋ยแล้วเห็นป่ะพอลากเขาลงถึงตอนนาดินมันเข้มมันป่ะครับมันก็ถึงสั่นดินสั่นปุ๋ยสั่นปุ๋ยชั้นปุ๋ยแล้วก็มีความเขียวขึ้นมาประสบผลสำเร็จครับผมก็บ่าวหน่อยเดี๋ยวไปป้าไปหน้าทุ่งขุนเนาะพอได้ถ่ายจะหน่อยนึงไปครับเอาครับผมรอเบิ่งเฮ็ดเนาะโผล่ซื้อดอกบ่ไงดอกเดียวแค่นี้นะเฮ็ดปวกไงครับพี่น้องเกือบบานหมดแล้วเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมจอมปวกนี่เนาะดูยังออมมึงครับผมทรงสีคือเนาะโอ้ดินแข็งแห้งครับโอ้พี่ดิมีครับเจอ2ดอกครับจะมีครับผมพี่น้องได้อีก2ดอกได้แกงนึงแล้วครับผมบ่มีครับหมดแล้ว